Weekly Horoscopeและมาถึงช่วง Weekly Horoscope ประจำสัปดาห์นี้นะครับประจำวันที่7ถึง13กุมภาพันธ์นะครับเราจะมาดูหลังจากที่เราเสริมเฮงเสริมปังกันมาแล้วไปมูเตมาเรียบร้อยแล้วเราจะมาดูว่าในแต่ละราศีเนี่ยควรมีอะไรที่ต้องระมัดระวังและมีสีอะไรที่จะเสริมเฮงเสริมปังครับใช่แล้วค่ะพี่แพทก็อย่างที่บอกเริ่มราศีแรกเหมือนเดิมเนาะราศีมังกรค่ะสำหรับราศีมังกรนะคะในวันที่7ถึง13กุมภาพันธ์เรียกว่าเป็นช่วงตรุษจีนเปลี่ยนปีเปลี่ยนนักษัตรกันด้วยเนาะก็คือเป็นช่วงที่อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของคนรอบข้างที่จะนำความเดือดเนื้อร้อนใจต่างๆเนี่ยมาให้เราเพราะฉะนั้นราศีมังกรนะคะในช่วงสัปดาห์นี้หูอย่าเบานะจ๊ะแล้วก็สีเสริมค่ะของราศีมังกรสำหรับสัปดาห์นี้ก็คือสีน้ำตาลใส่เสื้อสีน้ำตาลกันไปเลยนะคะจะทำให้เราหนักแน่นมากขึ้นประมาณนี้ต่อไปราศีกุมแน่นอนราศีกุมราศีหนูเองไม่เคยเปิดเผยเลยราศีหนูเองราศีกุมค่ะเป็นราศีที่สัปดาห์นี้นะคะอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการได้แบบได้แผลเลือดตกยางออกหรือว่าอาจจะมีบาดเจ็บเล็กน้อยเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติอย่าประมาทนะคะสีที่เสริมของราศีกุมค่ะก็คือสีเทาเทาจะเอาโทนไหนก็ได้ไม่ได้มีระบุโทนนะคะในส่วนของราศีมีนค่ะสัปดาห์นี้นะคะอาจจะมีความกังวลในเรื่องของความรักหรือว่าการคิดการตัดสินใจเกี่ยวกับครอบครัวคนรักอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องจิตใจอย่าวอกแวกนะคะแล้วก็อาจจะต้องเข้มแข็งให้เป็นพิเศษด้วยค่ะสำหรับสีของราศีมีนที่จะเสริมกันในสัปดาห์นี้ค่ะคือสีชมพูชมพูนี่เป็นโทนแบบว่าช็อกกี้พิงก์ก็ได้บานเย็นอะไรอย่างเงี้ยแซ่บๆไปเลยนะคะจะได้ยิ่งเสริมให้เราเนี่ยมีพลังงานดีๆในเรื่องของความรักค่ะราศีเมษค่ะสำหรับราศีเมษอยากให้ระวังในเรื่องของการผิดพลาดในการคำนวณสตางค์มีสินหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการตัดสินใจมันไม่เด็ดขาดอ่ะมันมีความรู้สึกว่าเราลังเลเราสับสนเราไม่หนักแน่นเราไม่เฉียบเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการรับฟังคนรอบข้างบ้างหรือถ้าเกิดว่าตัดสินใจคนเดียวไม่ได้ไม่สะดวกก็ปรึกษาคนรอบข้างบ้างนะคะในส่วนของสีค่ะราศีเมษก็คือสีเหลืองเหลืองนี้ก็คือโทนเหลืองๆเลยนะเหลืองแบบสว่างสว่างอันนี้จะช่วยเสริมให้เราเนี่ยมีคนรอบข้างที่เป็นที่พึ่งพาทางด้านของคำปรึกษาต่างๆได้ค่อนข้างดีแล้วก็แม่นยำนะคะราศีพฤษภค่ะพฤษภสำหรับสัปดาห์นี้นะคะอาจจะต้องไปไหว้เสริมเฮงเสริมปังกันเพิ่มสักนิดนึงเพราะว่าเราเนี่ยมีเกณฑ์ในเรื่องของการเขาเรียกว่าเตรียมอะไรก็ดูไม่พร้อมอุตสาหะอะไรไปก็ดูเหนื่อยฟรีพยายามอะไรก็ดูแบบไม่คล่องนะเพราะฉะนั้นพฤษภนะคะอาจจะเหนื่อยนิดนึงในความไม่สมหวังไม่สมปรารถนาสีเสริมก็คือสีฟ้าสีฟ้าอันนี้เป็นฟ้าโทนไหนก็ได้นะคะที่ไม่เฉียดไปเข้มโทนน้ำเงินนะไม่เอาโทนน้ำเงินเอาโทนฟ้าคือถ้าน้ำเงินเนี่ยมันจะเย็นไปแล้วจะทำให้ความใจเย็นหรือว่าความนิ่งความเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนกับเราจะใจเย็นเกินไปกับเรื่องที่ไม่ควรเย็นไอ้เรื่องที่เรารอไม่ได้เราก็ดันจะแบบนิ่งรออย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำใหทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ได้รับการแก้ไขใช่มันก็จะเอื่อยไปอีกนะคะต่อไปเป็นเมถุนเมถุนเนี่ยสำหรับเมถุนก็จะคล้ายๆพฤษภนิดนึงแต่พฤษภเนี่ยจะเป็นในเรื่องของชีวิตทั่วๆไปใช่ไหมคะเมถุนเนี่ยจะเป็นในเรื่องของงานแล้วก็เพื่อนร่วมงานต่างๆที่อาจจะทำให้เราเนี่ยเกิดความสับสนลังเลหรือว่ามีความไม่คนที่เคยสนิทก็กลายเป็นไม่สนิทหรืออะไรที่เราเคยรู้สึกว่าคนเนี้ยเชื่อใจได้วางใจได้ดีก็อาจจะรู้สึกกังวลกับเขาขึ้นมาหรือว่าคนอื่นอาจจะกังวลกับเราด้วยเหมือนกันเป็นไปได้เพราะฉะนั้นราศีเมถุนค่ะเสริมในเรื่องของสีก็คือสีขาวจะช่วยทำให้ความไว้เนื้อเชื่อใจหรือว่าความบาลานซ์ของจิตใจในเรื่องของการคิดมากคิดน้อยมันมีมากขึ้นมันไม่ต้องแบบมานั่งคิดเล็กคิดน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปเป็นราศีกรกฎค่ะกรกฎนะคะในส่วนของวีคนี้นะคะจะต้องเสริมในเรื่องของกำลังใจเป็นหลักสัปดาห์นี้อาจจะต้องมีการเสริมเรื่องของกำลังใจเพราะว่าตัวเราเองอ่ะอาจจะท้อแท้หรือว่าเจอปัญหารอบด้านมากมายเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยใช่อาจจะแบบต้องเสียแบบเช่นอะไรของในบ้านหรือว่ารถหรือว่าของที่ใช้เป็นประจำทุกวันที่เป็นของใช้ส่วนตัวพังแล้วมันก็ทำให้เราเกิดความท้ออาจจะหาเงินไม่ทันหรือว่ามันหามาทดแทนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นในเรื่องของระวังของพังของเสียหายกับในเรื่องของความท้อแท้ของเรื่องเลยนะคะกรกฎอยากให้ใช้เป็นสีส้มในการเสริมเฮงหรือว่าในการช่วยปรับให้เกิดความสมดุลมากขึ้นอาจจะเป็นแก้ของพังไม่ได้แต่อาจจะปรับในสมดุลของความท้อแท้หรือว่า
ความสดชื่นของเราให้มากขึ้นก็ไปให้ดูมีสีสันหน่อยนะใช่ให้มีมากขึ้นนั่นเองค่ะในส่วนของราศีสิงห์นะคะราศีสิงห์ค่ะอาจจะต้องระวังอุบัติเหตุทางน้ำหรือว่าอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับน้ำอาจจะไม่ใช่จมน้ำอย่างเดียวสำลักน้ำขับรถตกน้ำอันนี้ต้องระวังนะก็ราศีสิงห์เนี่ยจะมีวิธีการแก้เคล็ดหรือว่าวิธีการใช้สีเข้ามาดึงดูดให้การเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันลดความเสี่ยงลงก็คือสีน้ำเงินน้ำเงินก็เป็นแบบโทนแบบดาร์กบลูไปเลยที่จะช่วยเสริมให้เราเนี่ยเติมให้น้ำเข้ารถมากขึ้น ไม่ใช่ ไปไม่ถูกเลยคือแก้เรื่องน้ำว่าใช่คือช่วยเสริมในเรื่องของความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับน้ำเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เนี่ยถ้าเรารอดพ้นเรื่องน้ำแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรเป็นห่วงละเพราะว่าสัปดาห์ต่อไปเนี่ยปังแต่ปังเรื่องอะไรเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมาบอกนะคะต่อไปเป็นราศีกันค่ะราศีกันค่อนข้างจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการวางตัวหรือการเข้าสังคมอาจจะมีปัญหากับคนที่เราไปเจรจาค้าขายหรือว่าติดต่อความสัมพันธ์ด้วยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ใช่คนที่สนิทใกล้ชิดอะไรก็จะเป็นพวกคู่ค้าคู่สัญญาหรือว่าคนที่มาเป็นลูกค้าเรามาเป็นคู่เจรจาสนทนาการอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายเพราะฉะนั้นราศีกันนะคะอยากให้เสริมด้วยสีขาวกับสีเหลืองมัสตาร์ดค่ะสีเหลืองมัสตาร์ดใช่เหลืองมัสตาร์ดก็จะเหลืองออกตุนๆผสมน้ำตาลนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ยังอยู่ในโทนของสีเหลืองอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็สองสีเลยนะคะใช่สมมติวันนี้มีคุยงานปุ๊บกางเกงขาวเสื้อเหลืองมาตาบเลยจ้าอย่างนี้นะคะรวมถึงต่อไปค่ะเป็นราศีตุลนะคะราศีตุลระวังเรื่องของการระหองระแหงในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดคนที่ทำงานเพื่อนสนิทหรือว่าคนรักไม่แน่ใจว่าช่วงนี้ราศีตุลมีปัญหากับคนรักบ่อยเหลือเกินทำไมดูกี่ทีก็แบบดูมีปัญหากับคนรักเพราะนั้นนะคะวีคนี้อยากให้ราศีตุลเสริมด้วยสีแดงค่ะสีแดงจะทำให้เรานะคะมีพลังในด้านของความรักหรือว่าในการสื่อสารหรือว่าในความสัมพันธ์เนี่ยกับคนรักได้แฟนมากขึ้นเนาะใช่ได้สนิทแน่นแฟนมากขึ้นค่ะราศีพิจิกโหราศีพิจิกแล้วเป็นไงฮะต้องบอกว่าราศีพิจิกนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะอยากให้เราระวังการสูญเสียสัตว์เลี้ยงหรือของหายไม่ได้คืนเพราะฉะนั้นนะคะราศีพิจิกจะให้เสริมในเรื่องของสีเนี่ยส้มแนะนำเป็นสีเขียวค่ะเขียวจะเป็นเขียวโทนออกแบบเขียวอ่อนเขียวตองอะไรอย่างเงี้ยเขียวใบไม้อย่างเงี้ยก็ได้นะคะในส่วนของต่อไปเป็นราศีธนูราศีสุดท้ายของเราราศีธนูค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะอยากให้เราเนี่ยเสริมในเรื่องของสุขภาพร่างกายอาจจะเป็นเรื่องของระวังท้องร่วงท้องเสียโรคกระเพาะหรือว่าเกี่ยวกับลำไส้เกี่ยวกับการขับถ่ายเพราะฉะนั้นระวังอาหารการกินดีๆนะคะรวมถึงในเรื่องของสีเสริมเฮงเสริมปังค่ะก็อยากให้ธนูนะคะใช้เป็นโทนสีม่วงแล้วก็สีฟ้าก็ฟ้าได้ทุกเฉดเลยอันนี้ไม่ได้มีการฟิกอะไรเพราะฉะนั้นน่ะในส่วนของราศีธนูเนี่ยอาจจะต้องดูแลในเรื่องของความสะอาดเพิ่มเติมเข้าไปด้วยเรื่องของอาหารการกินและนี่ก็คือ weekly horoscope นะครับประจำสัปดาห์นี้นะครับประจำวันที่7ถึง13กุมภาพันธ์นะครับยังไงแฟนชาวทุนก็ขับเนี่ยอย่าลืมนำไปปรับใช้ใช่แล้วค่ะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่มีคำถามหรือว่าอยากจะสอบถามคำถามบางอย่างเกี่ยวกับส้มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นความเชื่อเป็นทริคต่างๆหรือว่าเป็นเทคนิคการเสริมเฮงเสริมปังต่างๆนะคะสามารถฝากคำถามเอาไว้ได้ทางช่องทางของจงไท่โถเขียวนะไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter YouTube Channel หรือว่าจะเป็นเว่ยป๋อก็ตามค่ะเราจะเข้าไปอ่านของคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะครับและสำหรับวีคนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ที่หน้านะครับสำหรับวันนี้ใจเจียนค่ะใจเจียนค่ะ